สิ่งแรกประสบการณ์ที่ผมได้ในครั้งนี้ก็คืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยผมต้องยอมรับกับอาจารย์ว่าภาษาเนี่ยผมเป็นคนอ่อนมากครับผมอ่อนเรื่องภาษานะครับพวกเราเนี่ยซ้อมกันเรื่องภาษาครับแล้วการที่เราซ้อมกันเนี่ยมันก็กลายเป็น SLC นะครับท่านผอ.วสันต์เมืองกระบี่ท่านจะโทรมาว่าวันนี้พวกเรา4 คนนะเมืองกระบี่3 คนนะครับแล้วก็ท่านผอ.จากฐานโพ1 คนเรานัดซ้อมกันวันนี้ตอนบ่ายโมงเจอกันทุกคนต้องนำเสนอเป็นภาคภาษาอังกฤษได้แค่ไหนไม่เป็นไรครับอย่างนั้นจริงๆครับไม่เป็นไรได้แค่ไหนโอเคเดี๋ยวเราช่วยกันนะครับก็เป็นแบบนี้ครับที่ผมคิดว่าประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้มีเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภาษาแล้วก็มันเป็นการเปิดวิสัยทัศน์โลกทัศน์ของตัวเราเองว่าอันนี้ปัจจุบันนี้เราเป็นผู้นำครับเราเป็นผู้บริหารถ้าเกิดว่าผมปฏิเสธเวทีนี้ที่เป็นเวทีนานาชาตินะครับแล้วก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษผมปฏิเสธนะแสดงว่าโอกาสการเรียนรู้ของผมมันก็จบครับนั่นหมายถึงโอกาสที่ผมได้เรียนรู้ประสบการณ์เรื่องภาษาอันที่หนึ่งเลยที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับอันที่สองเลยที่เกิดขึ้นก็คือการได้เข้าไปเรียนรู้กิจกรรม SLC ของโรงเรียนทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับมันทำให้รู้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับเราเองมีทีมงานทั้งภายในและชาวต่างชาติที่ก็ทำกิจกรรมนี้อยู่นะแล้วกิจกรรมนี้มันก็เหมือนหรือคล้ายคลึงกันเหมือนอย่างที่คุณครูแพรบอกนะครับเขาทำเราก็ทำนะแต่มิติที่เขาทำมันอาจจะดูแล้วเป็นทีมเวิร์คที่แข็งแรงแล้วเขาจะใช้สื่อผมยกตัวอย่างของที่ผมเข้าไปเนี่ยของฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์มันมีการนำเสนองานอยู่ตัวหนึ่งก็คือเขาใช้คำว่าความพยายามของคุณครูในการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเข้ามาเรียนในสถานการณ์ออนไลน์ครับอันนี้ผมก็ที่เขาจะสร้างแรงบันดาลใจอย่างไรเขาจะพยายามสร้างเด็กอย่างไรให้เด็กมาเรียนในสถานการณ์โควิดแบบออนไลน์นะครับก็มีสื่อวิดีโอให้ดูนะครับทุกอย่างก็จะมีการปฏิบัติผ่านโดยใช้กล้องทั้งหมดแล้วเด็กก็ปฏิบัติผ่านกล้องของตัวเองด้วยนะครับโดยมีคุณครู2 ท่านเป็นคู่บัดดี้ที่ช่วยกันนะครับช่วยกันเหมือนกับเป็นการสอน2 ท่านนะครับที่มาช่วยกันแชร์อันนี้ผมมองว่าเออจริงๆแล้วเราก็ทำได้นะแบบนี้ใช่ครับทำได้ทีมที่จริงครับทีมที่จริงครับอาจารย์เป็นทีมที่จริงอันนี้ผมว่าเออมันเวิร์กมากครับแทนที่เราจะมาสอนอยู่คนเดียวตอนนี้เอ๊ะจริงๆแล้วเราสอนคู่ได้นะได้แล้วบูรณาการเนื้อหาด้วยโอ้โหใช่ครับบูรณาการได้สอนได้อาจารย์อันนี้นี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้ว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นที่เราต้องอยู่คนเดียวแล้วนะเราสอนคนเดียวไม่ใช่นะอีกคนนึงเป็นแค่ทีมนิเทศสังเกตการสอนไม่ใช่นะจริงๆเราสามารถลงไปได้2 คนอาจารย์อันนี้นี่คือสิ่งสำคัญครับในเซสชั่นที่ได้เรียนรู้อีกอย่างนึงก็คือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มที่ห้องเรียนครับเริ่มที่โรงเรียนหมดเลยมุ่งที่โรงเรียนหมดเลยเพราะนั้นคุณภาพเกิดจากที่โรงเรียนกับเป็นoff class on classroom ครับอันนี้คือประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในเบื้องต้นอาจารย์ครับจากกดติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Eduka ช่องทาง YouTube กด Subscribe และสั่นกระดิ่ง Facebook กด Follow เราและกด Like ด้วยนะคะร่วมสนุกส่งคำถามมาทางรายการได้ที่ Eduka Line เพิ่มเพื่อน @eduka ไทยหรือสแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะคะจันปลุกโปรยปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนทุกเช้าวันจันทร์ทาง Eduka Live